สวัสดีครับผมโจนะครับวันนี้อยู่ที่3แยกกกทอนะฮะเดี๋ยวเราจะมาซื้อวัตถุดิบสำหรับทำอะไรนะต้มปลาครับปลาอะไรนะครับปลานิลปลานิลใช่ต้มปลานิลนะครับนี่เราต้มปลานิลนะที่ถือตัวนี้ก็เราจะมาดูโซนเพลิงนะครับว่ามันจะมีข่าตะไคร้ใช่ไหมใบมะกรูดนะครับข่าตะไคร้ใบมะกรูดโอ้โหนี่อะไรนะครับดิ่งเขียไปต้มไหมครับดิ่งวัตถุธาดิ่งวัตถุธาจะมีหรือเปล่าหอมบักชีไหมครับใส่ได้ไหมอันนี้หอมเนาะอันนี้ปลูกเองใช่ไหมครับกำเท่าไหร่ครับ10บาทนะครับโอ้กำเบลเลอร์บาร่าเลยอันนี้ต้นหอมบักชีนะครับมีแปลงไก่บ้างไหมข่าตะไคร้โอ้พอดีเป๊ะนะครับเดี๋ยวไปดูข่าตะไคร้นะครับไม่รู้ว่าจะมีอยู่ร้านไหนต้องเดินไปเรื่อยครับจะทำอะไรกินล่ะต้มปลาครับดูอันนี้มีเทาเทานี่ขุดสระเองนะเนี่ยจานเท่าไหร่ครับ20บาทนะครับครับเดี๋ยวไปใส่ต้มปลาดิฮะสาหร่ายสาหร่ายเอาข้าไหมข้าอ่อนเอามีคนกินก็ใส่ครับผมกินไม่ได้ผมกินไม่ได้เหรอผมไม่มีฟันครับดูดน้ำมันเนาะเดี๋ยวใส่ทั้งก้านนะดูดเอาแพง50เหรียญไม่มีเลยส่วนใหญ่ข้างหลังนี้เป็นโซนเพิงนี่จะปลูกเองนะครับผักจะปลูกเองส่วนใหญ่นะเอากระเจี๊ยบไหมกระเจี๊ยบเอาไปทำอะไรโอ้ยร้านนี้น่าจะมีมั้งขาตะไคร้มีบ่ขาตะไคร้มีค่ะอาจารย์ขาตะไคร้ไม่มีโอ้โหร้านใหญ่นะเนี่ยมันเก็บไม่ทันเก็บไม่ทันสงสัยไอ้จะไม่พ้นร้านไอ้ปริชาติใช่ป่ะยายนะถ้าไปเจอไก่เซี่ยวนี่ไม่ได้ไปขายนะครับไปซื้อไปซื้ออะไรนะแดงเดี๋ยวจะให้จะแลกแล้วครับจ้า 2,000 จ้ายายไม่มีตังค์จ้ายายจะแลกตังค์ร้านหมูพอดีแล้วยังพอดีเลยแลกเราก็มีเงินนะเนาะโอ้โหให้ยายตั้งหลายใบได้กลับได้กลับมา2ใบเดี๋ยวก็ไม่เรียงนะครับน่าจะเป็นร้านปริชาตินะครับปริชาติลำปางนะฮะถิ่นลำปางน่าจะมีราคาตะไคร้ใบมะกรูดนะครับไม่มีนะครับอันนี้ลูกน้องเขาไม่ค่อยมีของครับจ่ายตังค์ยังวันนี้เขามาเก็บมาถ่ายอันนี้ปลาทูนะครับปลาทูขี้เหล้าขี้เบียร์ร้านนี้นี่นะครับเจอแล้วไม่มีใต้โต๊ะเอ้าตากล้องโอ้ว่าตากล้องผมหายไปไหนนี่นะครับซองเบียร์ขาตะไคร้ใบมะกรูดนะครับครับร้านปลาทูนี่ไม่ได้นะฮะเผื่อไม่ได้นะครับกึ๊บอย่างเดียวเห็ดมีไหมเห็ดถูกเห็ดมีไหมครับไม่มีไม่มีก็ไม่ต้องใส่มะตันแล้วก็หอมใหญ่เราใส่ไหมมะเขือเทศหอมใหญ่ใส่ปะนะครับได้แล้วนะครับมีคู่กันอย่างนี้ครับหม้อแจกครับมะนาวแจกครับวันนั้นคนทำบนนะเก่งบนบอกว่าทำเยอะเกินแล้วเหลือเราไม่มีใครเก็บโอ้ยไม่ไปหาตุ๊กเด็กบนเท่าไหร่ครับ5บาทเหรอ50บาทประกาศเด้อบอกว่าอันนี้เตรียมวัตถุดิบปริชาติถิ่นลำปางนะครับก็จะวิ่งกับเรานี่ทุกวันเลยนะวันจันทร์จะไปอยู่ศิลานะครับนะแล้วก็แกงเซียวกกทอนนะครับคานพุธพฤหัสศุกร์แล้วก็วันเสาร์อาทิตย์อยู่พฤหัสเสาร์นะครับก็จะอยู่ที่แกงเซียวนะครับเดี๋ยวเราไปซื้อเห็ดร้านเจ้อ้อยเห็ดสดครับเจอแล้วครับเอาเห็ดอะไรบ้างเห็ดฟางแล้วกันเนาะครับตอบดังๆดิอันนี้ไหมไม่รู้ว่าผมกินไม่เป็นกินเห็ดไม่เป็นอ่ะครับคือเห็ดนี่ถ้าเราใส่เยอะมันจะตืดนะครับแล้วก็เอาแบ่งๆไปนะครับเอาสองอย่างเลยสองอย่างอย่างละครึ่งเขาให้ป่ะล่ะขีดเท่าไหร่ครับขีดละ10บาทหรือ90บาท
เอาเนี่ยปนกันอ่ะ50นี่ใกล้จะหมดแล้วนี่ร้านเจ้อ้อยเห็ดสดนะครับจะอยู่แก่งเซี่ยวนี่วันพฤหัสกับวันเสาร์นะครับแล้วก็กกทนี่3วันนะฮะอังคารศุกร์อาทิตย์นะครับคนจันทร์ไปศิลามั้ยวันจันทร์ก็จะไปโผล่อยู่ที่ศิลานะฮะนะครับอันนี้จะช่วงนี้ก็จะมีมะขามบ้างอะไรบ้างนะฮะวันจันทร์นี้จะไปโผล่อยู่ศิลาที่ครับพอได้เงินจากการขายมะขามก็จะมาลงทุนเห็ดนะครับเดี๋ยวจ่ายตังค์ก่อนนะครับครบแล้วนะครับก็อย่างนี้นะครับเราก็จะซื้อกันแบบนี้นะครับเป็นเมนูหลังตลาดนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมสถานที่นะครับปิดกดบอกคือสองมือหนึ่งใช้มือตักเดี๋ยวเราซื้อปลานะครับนี่นะฮะร้านปลาคุณพุทธอุบลชื่ออะไรนะรัตนาพุทธอุบลนะครับชื่อเล่นชื่อเบนเนี่ยนะครับเบนหอยขมนะครับก็ปลานี่โลเท่าไหร่ครับ65นะครับก็เดี๋ยวเราเอาสักกี่ตัวละ2ตัวแล้วฮะ2ตัวแล้วก็เดี๋ยวก็จะให้พ่อค้าสังหารให้เลยนะครับทำให้เลยคือเราจะเอาไปทำอะไรนี่ก็ให้แจ้งแม่ค้านะครับแล้วแม่ค้าก็จะบัญชาการให้กับพ่อค้าอีกทีนึงนะครับนะฮะก็จะเป็นหั่นชิ้นนะครับต้มนะครับไหนอ่ะปลานี่นะครับได้แล้วนะครับนี่นะครับจ่ายตังค์ยังครับยังครับยังครับเดี๋ยวผมมาจ่ายเองฮะอ๋อนี่นะครับได้แล้วนะครับปลานะครับอันนี้ร้อยกว่าตัวนะครับ แล้วก็เดี๋ยวไปทำนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมอุปกรณ์นะครับมันไม่ใช่อุปกรณ์เนาะเป็นเครื่องนะครับต้มวัตถุดิบต้มปลานะครับต้มปลานิลนะครับที่เราซื้อมานี่นะฮะเราก็เตรียมอุปกรณ์ก่อนเนาะนี่นะครับเขียงนะครับเนื่องจากว่าคลิปที่แล้วนะฮะเราอุปกรณ์เราไม่พร้อมนะครับอันนี้เราก็เลยเตรียมมาเลยนะฮะนะครับนี่เครื่องปรุงนะครับมีดนะครับต้องพร้อมนะครับนี่นะครับมีดนะครับมีดผมไปหาถามเขาแล้วแบบมีปอกมีขายไหมขายแยกก็ไม่มีนะฮะก็เลยสั่งเป็นชุดมาเลยนี่ดูกรรไกรนะครับกรรไกรนี่เหล็กหนานะเอาไว้สำหรับตัดไก่นะครับคือเราไม่ได้ตัดเสียงแบบนี้มันตัดไม่ได้แน่นอนใช้กรรไกรแทนนะครับเวลาทำเมนูไก่นะครับไก่หรือเนื้ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ถ้าเป็นหนีบกระดูกหมูกระดูกวัวกระดูกไปนี่ไม่ได้นะครับไม่เข้านะครับจะมีตะหลิวกระบวยนะครับมีครบเลยอันนี้เป็นน้ำมันพืชนะครับแต่โปรแกรมนี้ไม่ได้ใช้นะครับเดี๋ยวเป็นรอบหน้านะครับอันนี้เครื่องปรุงนะครับเตรียมหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวถ้ามีสปอนเซอร์เราค่อยโฆษณาให้เขาอันนี้ก็ใช้แค่มีดกับเขียงนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเตาแก๊สนะครับเตาแก๊สเราต้องใส่แก๊สนะครับเป็นแก๊สกระป๋องนะครับอันนี้สำหรับปิกนิกนะครับกระป๋องใช้ได้นานประมาณไหนครับก็ไม่นานมากก็น่าจะทำกับข้าวสุกพอดีนะครับก็คือได้หม้อนึงแหละนะครับแต่อาจจะต้องเติมกระป๋อง2เพราะว่าการดื่มกินของเรานี่ไม่ธรรมดานะครับเวลานี่คำนวณไม่ได้เลยทีเดียวยืดเยื้อนะฮะนี่นะครับใส่กระป๋องนะครับล็อกนะฮะโอ้ยไม่ตรงนี่นะครับได้ละนะครับเห็นไอไหมครับอันนี้ก็เตรียมเครื่องนะฮะมะนาวโยคะอ่อนนี่นะครับเนื่องจากว่ามีบุคคลซึ่งฟันไม่แข็งแรงครับปกติจะหั่นเป็นท่อนนะฮะเดี๋ยวนี้ผมจะหั่นเป็นชิ้นสั้นๆตักใส่พอดีคำนะครับทานง่ายนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเราหั่นประมาณนี้นะครับคือจะได้ทานง่ายๆนะครับวันนี้อาหารของเสียบรือไก่เหนียวนะครับเป็นปลาต้ม
เพราะว่าเหตุผลที่เขาเน้นปลาเพราะอะไรเพราะอะไรครับกั้งคาคอไม่มีฟันนะครับคือตลาดเรานี่คนไม่มีฟันเยอะนะนะครับนี่นะอันนี้หั่นเป็นบางอย่างก่อนเนาะเดี๋ยวเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็เห็ดนี่จริงๆถ้าจะให้ดีนะคือเห็ดเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ผ่านะฮะเวลาเราต้มไปแล้วมันจะดูดน้ำปรุงยากมันจะจืดนะครับนี่เราก็ผ่าซะหน่อยนะฮะวันนั้นที่ไม่ผ่ามันไม่มีเขียงนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเราก็ไล่หั่นไว้นะครับนี่ราคานะครับตะไคร้ถ้าจะให้หอมจริงมันต้องทุบนะฮะแต่ว่าอันนี้เราทุบไม่ได้เดี๋ยวโต๊ะคว่ำนะครับหมูนี่มีเครื่องดื่มอะไรบ้างนะสามกระป๋องกับช้างยาวหนึ่งใช่ไหมน้ำขวดสิงยาวสามป๋องคือบางคนเขาจะหั่นเป็นท่อนสั้นๆเนี่ยนะครับแต่ผมไม่หั่นกันเพราะว่าไม่ค่อยมีใครกินตะไคร้นะครับเดี๋ยวก็เคี่ยวออกเหมือนเดิมขาจริงๆเราใส่ขาอ่อนแล้วเราไม่ใส่ขานี่ก็ได้นะแต่ว่าอันนี้ตอนที่เราต้มแรกๆเพื่อดับขาวนะครับนี่ใบมะกรูดนะครับถ้าอ่อนๆนี่ทานได้เลยเนี่ยขายดีมากเลยนะนุชเนี่ยเนาะเตรียมไว้นะครับโต๊ะจะพังไปหน่อยอันนี้พริกแห้งนะครับเดี๋ยวเราไปย่างนะครับย่างในเตานะครับแล้วก็เอาไปโรยหน้านะครับมันจะหอมอ่ะคุณเก่งเดี๋ยวเราให้คุณเก่งรับผิดชอบพริกแห้งนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปคุณเก่งหน่อยนะเราไม่ใส่เยอะนะครับจริงๆแม่ตลับให้มาเยอะเลยนะครับหน้าที่ของคุณเก่งนะครับร้านผลไม้ไม่ได้ซื้อด้วยนะครับอันนี้เป็นคานอนะครับเดี๋ยวจะไม่อร่อยนะฮะแล้วก็มีเครื่องปรุงเดี๋ยวเราเครื่องปรุงใส่นะครับแต่ใส่คานอของรสไก่มันไม่มีคานอปลาคานอปลาที่ไหนมีล่ะถ้าจะมีคานอปลาจริงๆการแต่งปรุงรสมันก็แล้วแต่นะครับคานอปลาอันนี้หั่นไว้เลยนะฮะใครชอบผักเยอะก็ใส่ไปเยอะเลยฮะปิดก่อนปลาเราขมิ้นที่ของขมิ้นนี่เราใส่ข่าตะไคร้นะครับใบมะกรูดมีลูกทุ่งจริงๆเอ้าแล้วใครเอาลากเห็ดมาไเอาไว้คนเข้าอย่างใส่คานอนะครับคานอไก่เอามาต้มปลานะครับคานอปลาไม่มีครับแต่ให้ดีก็ใส่เกลือนะครับเกลือจะช่วยทีนี้ก็รอน้ำเดือดนะครับแล้วก็จะได้เอาปลาลงใส่ปลานะครับใส่ปลาเดือดแล้วน้ำเดือดแล้วก็ใส่ปลานะครับต้องน้ำต้องเดือดก่อนครับปวดเลยใส่ปลานะครับแล้วก็จะใส่ผักร้านปลาเท่าไหร่ไม่ต้องคนนะครับเดี๋ยวจะคาวไม่หมดอีกใส่เห็ดนะครับเห็ดอ
ท้ายก็จะเสร็จแล้วก็ทานได้นะครับนี่นะฮะมะนาวอย่าไปใส่นะครับมะนาวต้องบีบแต่น้ำนี่นะครับพริกย่างนะบางทีเขาก็จะเอาไปคั่วไปผัดนะครับแต่เราย่างนะฮะเผื่อไม่ได้นะพริกย่างนี่ไม่ครับใส่ให้มันหอมนะครับโรยชีสหน่อยนะครับนี่ก็รอนะครับเสร็จแล้วนะครับเหลือแต่ทานอุปกรณ์เยอะเดี๋ยวมันนี่นะครับเดี๋ยวก็จะเราปรุงซะหน่อยนะครับก่อนจะทานนะพริกป่นครับมะนาวมะนาวนี่ปรุงถ้วยใครถ้วยมันนะครับถ้วยมันใหญ่นะครับถ้วยใหญ่กว่าปลานะครับโอเคครับแล้วพบกันนะครับ